คุณหมอออกมาเตือนนะฮะโรคที่มากับหน้าร้อนหลักๆที่อันตรายด้วยคือฮีทสโตรกครับนายแพทย์วิลพันธ์ลีธนกุลผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12เตือนประชาชนนะครับระวังโรคในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าร้อนจัดนะครับโดยเฉพาะวันหยุดยาวสงกรานต์ที่จะมาถึงคนต้องเดินทางออกไปเยอะนะฮะแล้วก็จะมีการทำอาหารซื้ออาหารผลไม้ต่างๆมาทานด้วยกันอาจจะมีความเสี่ยงที่ทานอาหารที่ไม่ได้คุณภาพปรุงไว้นานอากาศร้อนอาหารก็เสียง่ายนะครับอาจจะทำให้ท้องเสียได้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงสงกรานต์ดีกว่ามาอาหารเป็นพิษมาปวดท้องกันเนี่ยนะฮะอาจจะทานอาหารจำเป็นต้องอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนทุกครั้งส่วนผลไม้ให้ตรวจสอบว่าไม่มีแมลงวันตอมควรจะเป็นผลไม้สดนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าเสียหรือไม่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยนะครับขณะที่โรคลมร้อนหรือว่าฮีทสโตรกไข้เลือดออกอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันครับเพราะเวลาอากาศร้อนเนี่ยอาหารจะเสียง่ายนะฮะถ้าภาษาบ้านเราคือบูดง่ายก็อาจจะทำให้ท้องเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอุ่นอาหารให้ร้อนก่อนทุกครั้งนะครับผลไม้ก็ดูให้ดีว่าไม่มีแมลงวันมาตอมแล้วเป็นผลไม้สดนะครับหรือข้าวดองข้าวเหนียวที่ทานเนี่ยก็ตรวจสอบดูว่าเสียแล้วหรือยังถ้าหลีกเลี่ยงได้ท่านก็จะไม่ให้ท้องเสียได้นะครับถ้าท้องเสียต้องระวังต้องรีบดื่มน้ำเกลือแร่นะครับก็นึกว่าทานอะไรไปก็หยุดอาหารนั้นเสียนะครับ